ให้เสียชื่อเสียงหมดนะใช่ครับก็เลยมันไม่ถูกครับพี่มันไม่สมควรครับมาทำแบบนี้เพราะมันเป็นแบบเป็นงานเขาดอกไม้มาให้แบบนี้ครับตัวใหญ่ใช่ครับตัวใหญ่ก็เลยแบบกลัวมีปัญหากลัวมีเรื่องกันก็เลยไม่กล้าไปเตือนตรงๆแต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นก็เลยถ่ายให้เขาเห็นก็เลยเขารู้ว่าเรามีคนเห็นนะมีคนดูอยู่นะอันนี้แบบเหมือนเขาหันมาพอดีเขากำลังหันมาเขาเห็นเราเพราะตรงนั้นก็มีเรายืนอยู่คนเดียวยืนตรงนั้นก็เลยกำลังแบบคิดว่าจะบอกเขายังไงดีว่าไปมันไม่สมควรแต่ก็กลัวจะมีเรื่องกันเพราะเขาตัวใหญ่แล้วจุดที่เรามองเห็นเขานี่มันห่างกันเยอะไหมครับไม่ห่างเลยก็เดินผ่านเขาก็ยังเฉยนะครับก็ยังกอดกันเราเดินผ่านไปก่อนแล้วเดินผ่านไปก่อนเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเลิกจนเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพราะแบบไม่รู้จะทำยังไงจะแจ้งใครไงครับเพราะตอนนั้นมันไม่มีคนแล้วครับแต่ตอนที่เราหยิบโทรศัพท์นี่คือเราเดินห่างออกมาหน่อยใช่ไหมเพราะเรากังวลว่าเขาจะใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้เขาแบบนี่ดีอ่ะแต่ก็บอกแฟนอยู่ว่าถ่ายไปเลยให้มันเห็นไปเลยจะได้เลิกทำไงครับเขาทำกันอยู่นานกี่นาทีดูก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ไปถึงก็ประมาณสัก10นาทีอะค่ะเป็น10นาทีเลยใช่ค่ะกว่าเขาจะใช่ค่ะก็ยังแบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ว่ากอดรัดแต่แล้วยังไม่ถึงขั้นว่ามีไม่แน่ใจเพราะว่ากับตัวผู้หญิงอะบังอยู่แล้วผู้หญิงเขาใส่กระโปรงหรือว่าน่าจะกระโปรงค่ะเป็นชุดหนวดเนี่ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเมื่อวานพอดีตอนสัก3ทุ่มอะครับ3ทุ่มกว่ากำลังเลิกงานแล้วกลับบ้านครับแล้วทีนี้ผ่านสมบุกหาดก็เลยว่าเห็นดอกไม้มันสวยเขายังเปิดอยู่ก็เลยแวะเข้าไปเดินดูไงครับแล้วก็เดินกำลังเดินดูแล้วแบบมันมีมุมตรงกล้วยไม้ครับที่เขาจัดไว้ให้นั่งไว้ถ่ายรูปไงครับก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงนั่งค่อมกันไงครับก็เลยว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ค่อยมีคนแล้วครับแล้วเขาก็ตัวใหญ่กันทั้งคู่ไงครับก็เลยบอกแฟนว่าเอาไงดีจะโทรแจ้งตำรวจดีไหมไงครับแล้วแฟนก็เลยบอกว่าตำรวจเขาไม่รับแจ้งหรอกมั้งแต่กว่าตำรวจจะมาเนี่ยกลัวเขาไม่รับแจ้งเลยว่าแต่ทำงี้ไม่ได้มันไม่โอเคครับพี่มันเป็นที่ที่แบบคนท่องเที่ยวก็เลยบอกเอาไงดีงั้นถ่ายรูปไว้ไหมเนี่ยถ่ายรูปไว้แล้วก็เอาไว้ไปแจ้งใครได้บ้างเนี่ยแล้วก็ถ่ายจนเขาหันมาเนี่ยครับเห็นว่าเราถ่ายแล้วก็เขาก็เลยแบบหันมาเห็นว่าเราถ่ายแล้วเขาก็สะดุ้งแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาน่าจะไม่ใช่คนไทยครับเขาก็เดินไปแบบสวนขึ้นไปทางสวนบกหาดค่ะอันนี้ก็ขี่ตามแล้วก็ไม่เห็นแล้วตรงเลี้ยวโค้งก็ไม่เห็นเขาแล้วน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะคะดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะพี่เพราะว่าไม่ถ้าเป็นคนไทยหรือคนเชียงใหม่เขาจะมีมอไซค์มาครับมาจอดที่สวนบกหาดแต่นี้เขาเดินมาแล้วก็เดินกลับด้วยครับถ้าทางเป็นคนเอเชียหรือเป็นคนทางฝั่งยุโรปหรือยังไงเอเชียครับเอเชียแต่ตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่ครับทั้งคู่เลยครับก็เลยแบบไม่กล้าแบบเข้าไปบอกหรืออะไรเงี้ยครับกลัวเขาทำร้ายเพราะเขาตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่เห็นเลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะเพราะว่ามีคนอยู่ด้วยครับตรงนั้นก็มีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเห็นเหมือนกันครับคนที่เห็นนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันเราไปเดินเที่ยวเหมือนกันใช่ครับเป็นคนไทยนะครับไปเดินถ่ายรูปเงี้ยครับเขาก็เห็นเหมือนกันนะครับครับแล้วอย่างเจตนาที่เราไปโพสนี่คือเราตั้งใจโพสเพื่อเป็นเตือนนี่แหละครับใช่ครับอยากให้คนให้รู้ว่ามันไม่สมควรมันไม่ถูกต้องเขาเห็นว่าที่ทำมันไม่ถูกน่าจะไม่ใช่คนไทยเพราะถ้าเป็นคนไทยเขาจะไม่ทำแบบนี้กันเงี้ยครับเพราะเขารู้ว่ามันมีเพจมีอะไรถ่ายรูปอะไรไว้ไหนเขาก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่าเขาคงไม่สนใจว่าจะเอารูปเขาไปอะไรหรือเปล่าเขาจะทำอะไรก็ได้นะคะช่วงเวลานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แถวนั้นใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่มีคือมันจะมีคนที่ดูแลเขาจะไล่ขี่รถบอกว่าจะปิดประตูแล้วนะจะปิดประตูแล้วแต่มุมตรงนั้นมันเป็นมุมอับครับพี่มันมองไม่เห็นครับตอนนั้นเราก็ไม่ทันได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับกำลังหาอยู่ว่าจะแจ้งใครดีเพราะว่ามันนั่งกันนานแล้วพี่มันนั่งคอมกันนานแล้วก็เลยแจ้งใครดีจะแจ้งตำรวจก็กลัวตำรวจจะมาครับตอนที่เราเข้าไปเห็นนี่คือเขาคอมกันอยู่แล้วใช่ครับคือก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วครับอายุประมาณเท่าไหร่แล้วพอประเมินได้ประมาณสัก40ไม่เกิน45นะครับ2คนตัวใหญ่แล้วก็อ้วนๆแล้วก็ไม่สูงสูงประมาณไม่เกิน160ทั้งคู่นะครับน่าจะพักอยู่แถวๆโรงแรมที่เลยสวนบุคคลไปหน่อยครับอยากฝากอะไรไปถึงเขาไม่ได้เกิดว่าเขาได้ก็มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขามีงานมีดอกไม้เขาจัดปีละครั้งเนี่ยครับอยากบอกว่ามันไม่สมควรแล้วก็มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกกาลเทศะมาทำแบบนี้แล้วแบบคนอื่นเขาจะมองยังไงครับมองว่ามันไม่สมควรไม่ถูกต้องจริงๆครับมันน่าเกลียดครับพี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาจัดดอกไม้มาให้ชมกันสวยๆครับก็ไม่อยากให้มีใครมาทำแบบนี้ครับ